วันนี้เราจะมาทำเมนูซูชิทอดวิธีทำข้าวซูชิเริ่มด้วยใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีลงในน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายเทส่วนผสมที่ได้ลงในข้าวญี่ปุ่นหุงสุกขณะร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซูชิทอดวางสาหร่ายโนริลงบนเสื่อไม้ไผ่ตักข้าวซูชิที่เตรียมไว้ลงบนสาหร่ายเกลี่ยให้ทั่ววางแครอทหั่นเป็นแท่งยาวปูอัดและแตงล้านหั่นเป็นแท่งยาวจากนั้นม้วนซูชิเป็นท่อนกลมอัดให้แน่นเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำซูชิที่ม้วนไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันหั่นซูชิทอดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับโชยุญี่ปุ่นและวาซาบิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ